สวัสดีค่ะจากส้มเหลียวนะคะ Beauty by Gina ค่ะวันนี้นะคะส้มก็มีผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมนะคะเรียกว่าเป็นสกินแคร์สำหรับเส้นผมเลยก็ว่าได้ค่ะก็จะเป็นของแบรนด์ที่ชื่อว่า Kevin Murphy นะคะซึ่งเป็นแบรนด์นำเข้าจากออสเตรเลียเองค่ะตาของแบรนด์นี้นะคะต้องบอกว่าส้มชอบแพ็กเกจจิ้งเขามากคือมันมีความแบบเรียบเรียบนะคะแต่ว่าแบบดูมีอะไรว่างั้นเถอะนะคะทางแบรนด์นะคะก็ส่งมาให้ส้มหลากหลายตัวเลยนะคะแล้วก็ที่เขาเรียกว่าเป็นสกินแคร์สำหรับเส้นผมนี่นะคะก็คือเขาเลือกเอาทั้งวิตามินนะคะกรดอะมิโนแล้วก็รวมถึงมอยเจอไรเซอร์ที่เขาใส่ในสกินแคร์ที่เป็นระดับไฮเอนด์ทั้งหลายแหล่เนี่ยค่ะมาอยู่ในผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมของเขาด้วยนั่นเองนะคะซึ่งก็หลังจากที่ส้มได้ลองใช้แล้วอ่ะก็มีหลากหลายตัวที่ใช้แล้วชอบนะคะวันนี้นะคะก็เลยจะเอามารีวิวคนได้ดูกันค่ะซึ่งแบรนด์นี้นะคะก็จะมีทั้งแบบแชมพูครีมนวดนะคะผลิตภัณฑ์บำรุงเส้นผมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้จัดแต่งทรงผมนั่นเองนะคะเดี๋ยวส้มจะมาเริ่มจากตัวแรกกันก่อนเลยนะคะเป็นตัวที่ส้มใช้ส้มชอบมากที่สุดเลยนะคะก็คือตัวนี้ค่ะชิมเมอร์ชายนั่นเองนะคะตัวนี้จะเป็นสเปรย์แบบลิฟต์อินค่ะก็คือแบบฉีดหลังจากที่เราเซตผมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สามารถฉีดบำรุงเส้นผมให้เส้นผมมีความแบบนุ่มลื่นสลวยแล้วก็เป็นเงานั่นเองนะคะและถ้าสังเกตนะตรงในขวดเขาอะค่ะมันจะมีเป็นเหมือนแบบเป็นตะกอนตรงนี้ใช่ไหมอันนี้มันจะเป็นเหมือนแบบเกล็ดทองคำค่ะทุกคนเวลาที่เราใช้นะเราต้องเขย่าขวดก่อนนะคะเพื่อให้ส่วนผสมเนี่ยมันเข้ากันนะคะแล้วมันก็จะแบบมีประกายวิ้งวิ้งด้วยค่ะเดี๋ยวจะมาฉีดให้ดูนะนี่นะคะเราก็ฉีดลงบนเส้นผมที่แห้งแล้วนั่นเองนะคะที่แบบจัดแต่งทรงผมเรียบร้อยแล้วอะไรเงี้ยนี่นะคะเราก็ลูบเลยนะคะตัวนี้นะคะมันจะแบบมีกลิ่นหอมแบบเป็นกลิ่นหอมดอกไม้อ่อนๆค่ะแล้วก็พอเราฉีดปุ๊บเนี่ยตอนที่เราเอามือลูบผมอย่างเงี้ยค่ะจะรู้สึกได้แล้วผมแบบลื่นขึ้นเรียงตัวดีขึ้นนะคะจากผมที่แบบอาจจะแบบมีความแห้งหรือว่าพันกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้มันช่วยทำให้เส้นผมเรียงตัวสวยแล้วก็มีความเป็นเงาแล้วก็มีน้ำหนักมากยิ่งขึ้นด้วยเองนะคะแล้วก็นอกจากกลิ่นที่หอมแล้วอะคือมันจะแบบมีประกายวิ้งวิ้งบนเส้นผมเราด้วยค่ะไม่แน่ใจว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะนี่นะคะมันจะแบบนิดหน่อยมันไม่ได้เยอะมากแบบไม่ได้แบบโอ้โหเป็นเงาปะทูเลยขนาดนั้นนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะตัวนี้ถัดมานะคะตัวนี้เป็นอีกตัวนึงที่ใช้โอเคมากๆเลยนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่า Lift in Repair ค่ะก็คือเป็นผลิตภัณฑ์ที่บำรุงเส้นผมโดยที่ไม่ต้องล้างออกนั่นเองนะคะคือตัวนี้เนี่ยเราใส่หลังจากที่เราสระผมเสร็จแล้วนะคะคือตอนที่เส้นผมเนี่ยมีความเปียกหมาดอยู่นั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดู texture ของตัวนี้นะคะนี่นะคะลักษณะมันจะเป็นให้คล้าย emulsion หน่อยนะคะมันจะมีความเหมือนสกินแคร์เลยค่ะทุกคนแล้วก็เนื้อจะไม่ข้นมากนะคะมีความ milky หน่อยๆนั่นเองส่วนกลิ่นน่ะต้องบอกว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่มีส่วนผสมของน้ำหอมเพราะว่าแบรนด์เนี่ยเขาไม่ใส่น้ำหอมเลยนะคะแต่มันจะมีกลิ่นแบบสมุนไพรอะไรไม่รู้สักอย่างนึงอะนะคะเวลาเราใช้แล้วก็เอามาวอร์มที่ฝ่ามือก่อนนะคะจากนั้นก็เอามานวดตั้งแต่ช่วงโคนผมเลยก็ได้นะคะถ้าสังเกตนะคะส้มรีวิวพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผมบำรุงเส้นผมก่อนใช่ไหมคะถ้าสังเกตนะคือผมเนี่ยไม่ได้แบบเหนียวเหนอะหรือเป็นก้อนใดๆเลยค่ะเพราะอย่างที่บอกไปคือเขาเลือกสารสกัดที่ค่อนข้างมีความบางเบามากๆนะคะคือส้มลงไปแบบนี้มันก็ยังแบบไม่จับตัวเป็นก้อนอ่ะคือถ้าเป็นอย่างอื่นอ่ะบางทีจะแบบเห็นเป็นก้อนๆเรียบร้อยแล้วนะคะแต่อันนี้คือผมยังแบบมีความเรียงตัวสวยอยู่นั่นเองนะคะเอาถัดมานะคะก็จะเป็นแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะซึ่งส้มชอบในลายของพลัมปิ้งมากๆเลยนะคะซึ่งแชมพูของเขานะคะจะเป็นตัวนี้นะคะบางทีก็สับสนเองเพราะว่าเขาใช้ชื่อคำว่า wash แทนแชมพูค่ะแล้วก็คำว่า rinse เนี่ยแทนคำว่า conditioner เองนะคะก็ต้องจำใหม่ว่า wash ก็คือแชมพู rinse ก็คือ conditioner นั่นเองค่ะหรือจะจำเป็นขวดแบบสีก็ได้นะแชมพูจะเป็นสีอันนี้นะคะสีออกนูดๆ หน่อยนะคะส่วน conditioner จะเป็นสีชมพูนั่นเองค่ะก็จะเป็นลายเดียวกันนะคะเป็นลายพลัมปิ้งสำหรับ
เส้นผมที่บางนั่นเองนะคะซึ่งช่วงนี้ส้มก็เป็นคนที่แบบว่าผมร่วงเยอะแล้วค่ะทั้งตัวแชมพูแล้วก็ครีมนวดนะคะเขาจะมีส่วนในการที่จะช่วยเพิ่มน้ำหนักให้กับเส้นผมค่ะแล้วก็ช่วยลดการหลุดร่วงของเส้นผมด้วยนั่นเองนะคะทั้งสองตัวนี้นะคะก็จะมีรากขิงนะคะแล้วก็เนเธอร์เป็นส่วนผสมนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้ดู texture ของตัวแชมพูกันก่อนเลยนะคะตัวแชมพูนะคะมันจะเป็นลักษณะของเจลใสๆสีออกเหลืองหน่อยๆนะคะส่วนกลิ่นนะคะอย่างที่บอกไปคือมีส่วนผสมของรากขิงใช่ไหมคะกลิ่นของขิงเนี่ยเด่นขึ้นมาเลยค่ะเดี๋ยวเรามาดู texture ของตัวคอนดิชเนอร์หรือว่ารินส์กันบ้างนะคะสำหรับตัวครีมนวดผมนะคะหรือรินส์นะคะสังเกตว่าเนื้อเนี่ยค่อนข้างข้นมากทีเดียวค่ะแต่เวลาที่เราใช้จริงๆแล้วอะค่ะมันจะแบบแตกตัวไปกับน้ำที่เกาะอยู่บนเส้นผมเราอะค่ะได้ดีมากๆแล้วก็ทำให้เส้นผมอะมีความนุ่มลื่นขึ้นต้องบอกนี้ว่าเวลาซ่อมสระผมด้วยตัวนี้นะคะผมตอนที่เราสระเราจะไม่รู้สึกว่ามันนุ่มลื่นมากสักเท่าไหร่นี่คือแบบพูดตามตรงเลยนะคะเราจะรู้สึกตึงๆเส้นผมอยู่มันยังไม่แบบสระผมมันจะแบบไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แต่ว่าพอใช้ครีมนวดแล้วอะค่ะมันช่วยปรับสภาพเส้นผมให้แบบมีความนุ่มลื่นขึ้นแล้วก็แบบเรียงตัวสวยแล้วก็ล้างออกง่ายด้วยนั่นเองนะคะหลังจากที่ได้ลองใช้ทั้งแชมพูแล้วก็ครีมนวดสูตรพัมปิ้งตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งที่ส้มสัมผัสได้เลยคือตอนที่เราไดผมค่ะคือตอนที่ไดผมเนี่ยพอไดผมเสร็จเราจะรู้สึกว่าผมเราอะค่ะมันมีแบบมันรู้สึกผมมีวอลลุ่มมากกว่าปกติสังเกตจากช่วงโคนผมอะไรเงี้ยค่ะมันดูยกขึ้นกว่าปกติว่างั้นเถอะคือปกติแล้วบางทีเราใช้ครีมนวดผมหรืออะไรเงี้ยค่ะพอไดผมอะบางทีผมมันแบบตรงช่วงนี้ค่ะมันจะรีบแบนไปเลยนะคะแต่ว่าพอใช้2ตัวนี้คู่กันแล้วส้มว่าให้มันเวิร์กมากๆเลยแล้วก็ถ้าเราใช้คู่กับตัวนี้นะคะอย่างที่บอกไปนะคะก็คือเป็น Lift In Plumping นะคะก็จะเป็นไลน์เดียวกันกับแชมพูนเองนะคะมันก็จะยิ่งช่วยบำรุงหนังศีรษะนะคะแล้วก็ช่วยยกโคนเส้นผมของเราด้วยเองค่ะให้ผมแบบมีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นนะคะแต่ถ้าอยากให้หยอกโคนแบบโคนยกเยอะสุดๆอะไรอย่างเงี้ยต้องใช้สเปรย์ตัวนี้ด้วยนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยค่ะสำหรับแบรนด์ Kevin Murphy นะคะเขาจะไม่ได้มีวางขายตามห้างทั่วไปนะคะเขาจะวางขายเฉพาะซาลอนที่เป็นตัวแทนจำหน่ายเท่านั้นนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะอยากจะลองซื้อไปใช้ก็อาจต้องไปซื้อตามร้านซาลอนต่างๆนะคะหรือว่าสอบถามกับทาง Facebook ของแบรนด์ได้ตามนี้ได้เลยนะคะเผื่อใครสนใจก็ไปสั่งซื้อทางนี้ได้เลยค่ะวันนี้นะคะส้มก็เลยเอามาอัปเดตทุกคนได้ดูประมาณนี้นะคะว่าแบรนด์ Kevin Murphy นั้นมีตัวไหนที่น่าใช้บ้างนะคะก็ถ้าใครใช้แล้วนะคะมีความคิดเห็นยังไงนะคะก็มาคอมเมนต์บอกส้มได้นะคะก็จะได้แบบแชร์กันเนาะว่าแบบตรงนี้ใช้แล้วเป็นยังไงอะไรอย่างงี้นะคะก็วันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่ติดตามชมคลิปนี้นะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ส้มด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ